ระบายให้เราฟังบ้างไม่มีครับไม่อ่ะมีดิมีเรื่องเครียดอะไรอยากจะระบายพวกเราฟังบ้างไหมคะแบบเรื่องเครียดเลยไม่ค่อยเครียดเลยเพราะว่าพอมีอะไรเราก็เล่าให้แม่ฟังได้ทุกเรื่องก็เลยกลายเป็นเหมือนเรื่องเล็กไปเลยเล่าทุกเรื่องจริงเปล่าเราไม่เชื่อหรอกมีเรื่องอะไรเครียดอยากจะระบายให้พวกเราฟังบ้างร้อนครับเมื่อไหร่จะน้ำแข็งก่อนสักทีครับอยากแบบมีน้ำแข็งวิ่งโคจรรอบพระอาทิตย์บ้างครับอ๋อน้ำแข็งโคจรรอบพระอาทิตย์อะไรวะเรื่องเครียดแฟนทิ้งทำไมคุณโดนแฟนทิ้งได้ไม่รู้หนีแฟนมาค่ะวันนี้วันไหนวันนี้เหรอแฟนไปไหนแฟนเรียนค่ะเลยหนีมาแบบไม่ได้มาพร้อมกันก็เลยไม่มาเลยถามจริงทำไมไม่บอกเขาดีๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาชวนมาค่ะก็เลยมาเลยแล้วเขาเรียนอยู่เขาก็เลยนอยไปอ้าวเรียบร้อยเคลียร์กันยาวๆไปเลยมีอะไรไม่สบายใจไหมอยากจะระบายเราฟังไม่มีค่ะไม่มีเป็นคนอารมณ์ดีใช่อารมณ์ดีดีนี่แสดงว่าไม่จริงอะเนี่ยเครียดเรื่องแบบสอบไอเอลอะไรอ๋อจะไปเรียนต่อที่ไหนอังกฤษค่ะเมืองไหนลอนดอนลอนดอนฝากซื้อขนมสะโคนหน่อยดิแถวนี้ก็มีขอรออ่ะคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากระบายให้เราฟังไหมผมก็เขินๆเหมือนกันครับที่ทำแบบนี้แต่ก็รู้สึกดีครับผมเขาทำอะไรเขาทำไมเขาถึงทิ้งมาคุยก่อนเขามีกิ๊กอ่ะเออถ้าเกิดมายืนอยู่เนี้ยหนูอยากจะพูดอะไรกับมันอีเตี้ยตัวสั้นอ๋อเรื่องเครียดนะคะก็แบบนิดหน่อยทำเช่นทำงานต้องมีบ้างแต่ก็พอมาที่นี่ก็แบบรู้สึกผ่อนคลายค่ะชอบผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายเป็นคนรีแลกรีแลกมากดีมากครับผมเป็นคนไม่ค่อยเครียดนะคะจริงเหรอแบบเรื่องความรักอะไรพวกนี้การเรียนการเงินการงานเราไม่มุ่งความรักเราไม่มุ่งแล้วมุ่งไปไหนฮะมุ่งไปจะมุ่งไปอะไรอย่างเดียวเลยมีเรื่องอะไรเครียดบ้างไหมไม่มีเหมือนกันเราไม่เชื่อได้หรอกจริงหน้าคุณหมองๆคุณมีอะไรมันเป็นหมองจากข้างในก็จะเป็นเรื่องเรียนการบ้านหนักๆเยอะๆก็เลยจะออกมาเปิดหูเปิดตาซะหน่อยผมไม่ได้รถติดอะค่ะไม่ชอบรถติดก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ตลอดอะไรเงี้ยไม่ก่อนนั้นนี้เราจะเอาหมาเข้าแล้วเหมือนอยากจะเอาเข้าไม่ได้แต่ว่าโอเคเรียบร้อยอ๋อให้เข้าแล้วสบายใจด่ายามเรียบร้อยโอ้ยอากาศร้อนมั้งครับถ้าบอกกับพระอาทิตย์ได้คุณอยากจะคุยเขาอะตบเร็วๆบ้าคุยกับพระอาทิตย์คนบ้าอะไรไม่เครียดประจำเดือนเพิ่งหมดไปเลยชิวปกติจะผ้าทำไมยี่ห้ออะไรไม่หนูรอเล่นกระเทยไม่เครียดกระเทยจะมีสีสันตลอดไม่มีอารมณ์อย่างอื่นตลอดมีไหมเรื่องที่ไม่สบายใจอยากจะพูดให้เราฟังในวันนี้เรื่องที่ไม่สบายใจครับการบ้านนะครับก็ทำไม่ทันไงครับดองไว้นานไม่ชอบทำการบ้านทำครับแต่มันคิดไม่ออกครับเครียดเรื่องเรียนไม่จบนี่แหละพี่คือเรียนมาหลายปีแล้วไม่จบเปล่าจบช้ากว่าเพื่อนกระแทกยังไงไม่รู้แรงเลยเนี่ยถามแต่ละอย่างแถวนี้ก็มีอยู่คนนึงมีอยู่คนนึงเรื่องเครียดหรอวันนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งไงเพิ่งพิมพ์ทีเซนต์มาเหนื่อยมากจะไปลมเนี่ยจริงๆไม่อยากมานะพี่บังคับมางานเป็นไงงานพิเศษผ่านแล้วแหมเดี๋ยวแล้วบอกครูคนนี้รับงานพิเศษของวันนี้เนี่ยฟังเราอยู่บอกเขาว่าอยากจะพูดเขาว่ากุสุมาคะให้หนูเต็มเถอะกูชื่อจริงเลยเกียนเลยเริ่มไม่สบายใจใช่ไหมพี่สงสัยมากว่าเฮ้ยหนูว่าหน้าตาหนูก็ไม่ได้แย่ตาหนูก็ไม่ใช่เหล็กถึงแบบแต่แบบเฮ้ยไม่เข้าใจเฮ้ยสองปีไม่มีแฟนคืออะไรลองคิดจะไปจีบผู้ชายก่อนต้องไหมไม่เคยเวลาผู้ชายมาถามแบบกินข้าวยังกินข้าวยังหิวกินไหมอะไรเงี้ยใจอะมันไม่มีช็อตนะพี่ช็อตอะไรช็อตไฟฟ้าที่บ้านตังช็อตต่างนั้นหายากมีวิธีแก้ไหมมีวิธีแก้ไหมก็เที่ยวให้น้อยลงแล้ววันนี้เว้นไว้วันนึงมีถงมีถุงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็บอกว่าช็อตเพื่อนทุกเช้าตื่นมาคือแบบเฮ้ยนี่ต้องไปฝึกงานอีกแล้วเหรอวะอะไรเงี้ยแบบเบื่อ8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งอ่ะใช่พูดถึงคนที่จะให้เราฝึกงานเนี่ยจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปตรงเวลานะคะแสดงวันนี้ไปสายว้ายกาถามหน่อยเรียนไม่จบอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าอีกกี่ปีจะจบปีเดียวมั่นใจแน่ใจจับมือจับมือพ่อแม่ดูอยู่พูดอะไรพวกเขาปีเดียวแม่จริงปีเดียวพอแล้วพอแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมก็ถึงดื้อก็รักนะคะแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกคุณลูกไหมครับโอเคเขาก็ทุกวันนี้ก็เป็นเด็กดีแล้วโอเคแต่ว่าเสียงให้น้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคโอเคถามสุดท้ายถามสุดท้ายพูดไปถามสุดท้ายเบอร์อะไรฮะเบอร์ถามกลับบ้านเลยเอาเลยเรายกให้ไซส์ไหนคะไซส์ไหนคะ52ต้องคว้างทิ้งไงฮะหลวมไป
พเจ้าช่วยกล้วยทอดยอดมะพร้าวมันสุดยอดไปเลยนะฮะสำหรับความคิดเห็นนะฮะของวัยรุ่นที่นี่นอกนี้เรียกได้ว่าศิลปินเนี่ยจัดเต็มมาครบเครื่องกันเลยกระโปรงศิลปะมีทุกอย่างเอฟเฟคจริงๆอะเบลมากเลยที่อยู่ข้างหลังนี่คือกราฟฟิตี้นะฮะที่พ่นกันสดๆตรงนี้แต่ว่าเสียดายครับไม่ได้ไปติดตามเลยแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับเสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้ครับนี่พรอนโต้ฮะจาก ESP ค่ะใช่แล้วครับแล้วเจอใหม่ครั้งหน้าครับที่นี่ครับ True Vision 54และ70ครับที่บล็อก A Entertain Your Brain แล้วเจอกันเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันก่อนขนาดเลยวะไปCome on, let me see your hands.